ก็จะโยงใยให้ฟังเพราะเดิมๆทีก็ไม่ได้ฟังโดยไม่มีตำราตอนนี้อ้างถึงตำราทีนี้กลับมาถึงสัมมาวาจาก็คือการพูดคุยกันเจรจาชอบเรื่องเจรจาเนี่ยวันก่อนที่พูดไว้สี่คำที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันสนทนาโอเคนะมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาแล้วมีอะไรคำปุจฉาวิสัชนาโอเคนะมีคำถามมีคำตอบแล้วก็มีสนทนาสนทนาก็พูดคุยใช่ไหมต่อรองต่อรองเจรจาคือต่อรองมีเจรจาชอบเจรจาคือต่อรองมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็มีอะไรคำนึงก็คงจะเป็นปุจฉาวิสัชนานะถามตอบคำตอบครับมันก็จัดอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเจรจาชอบนั่นเองครับใช่นะเจรจาชอบการสื่อสารเนี่ยคนที่เขาว่องไวทันใจมันก็จะได้หมดแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้มันเป็นผลพวงของพระอรหันต์เขาใช้กันนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีปฏิสัมภิทา4ว่องไวทันใจไม่ว่าจะเป็นคำถามมาก็ตอบทันทีเงี้ยหรือจะเป็นการเจรจาก็มีการต่อรองกันว่องไวทันใจเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นการโต้วาทีก็ว่องไวทันใจเหมือนกันทำนองนี้ครับคนที่เขาว่องไวนะครับก็คือว่องไวจริงๆนะครับพวกนี้ต่อมาก็สัมมากัมมันตะการกระทำชอบแน่นอนนะครับพระอรหันต์ก็ทำอะไรมันก็เป็นผลสัมฤทธิ์หมดพระอรหันต์ก็ทำอะไรเป็นผลสัมฤทธิ์หมดพูดอะไรก็เป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะพูดอะไรก็เป็นจริงจะพูดกับใครก็ได้ผลได้ผลพูดกับใครสอนใครพวกนี้นะครับมันก็ได้ผลหมดเห็นไหมเป็นอย่างนั้นการกระทำอะไรก็ทำปุ๊บเกิดผลสมฤทธิ์ทันทีอย่างเงี้ยก็จะไหวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อะไรนะมันก็กลับมาเพื่อการอีกคำหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีพชอบคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีวะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ต้องมีสัมมาอาชีพมีสัมมาอาชีพชอบใช่นะพระอรหันต์เขาก็ต้องประกอบอาชีพเหมือนกันเพราะเขามีสังขารไงแต่อาชีพพระอรหันต์ก็จะไม่เหมือนชาวโลกนะก็ไหนก็จะมีอาชีพไม่เหมือนชาวโลกก็แปลงกันทำไงเอาล่ะก็ลองเป็นพระอรหันต์ดูสิครับจึงจะรู้ว่า อาชีพนั้นเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอ้คำถามมาแล้วใจเย็นคำถามมาแล้วจบแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบแล้วก็มีสัมมาสติสติทำไมถึงแปลว่าระลึกชอบทำไมผมต้องบอกว่ารู้สึกชอบสติคือความรู้สึกทำไมถึงผมกลับมาเป็นความรู้สึกกันก็แปลว่าไม่ตรงกับ
มรรคมีแปดข้อแล้วลึกคำว่าลึกชอบมันจะไปนู่นนะสัมมาสังกัปปะก็ความคิดไงดำริชอบดำริก็คือความนึกความคิดส่วนสัมมาสติมันต้องรู้สึกถ้าเป็นผมนะสติมันแปลว่าความรู้สึกนี่ใช่นะลองใครโกนหน่อยเสียบางทีท่านก็จำกันมาเยอะแยะแล้วผมจำทีแล้วมันก็ไม่เข้าสักทีนึงได้แต่ตัวหนังสือประมาณนั้นมันไม่เข้าคำว่าไม่เข้าแปลว่ามันไม่อินเนอร์มันไม่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไม่เข้าส่วนคำว่าสัมมาสติกลายเป็นตั้งมั่นชอบไปเลยทีเดียวสัมมาสติเป็นตั้งมั่นชอบทำไมขออภัยสัมมาสมาธิทำไมสมาธิผมถึงแปลว่านิ่งนั่นนะก็แปลว่ามันไม่ถูกกันเลยกับตำราลูกหมอไม่ถูกกันเลยกับตำราเนี่ยพอเวลางัดตำรามาหน่อยเอาสวนตำราอยู่เลยเหรอมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราเอาแค่นี้ก็พอนะความจริงมักมีแปดข้อท่านก็ฟังกันเมื่อเยอะละสำหรับกลุ่มสาธุนะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของคำถามดีกว่ามันเข้ากระดูกแดงกระดูกดำดีกว่าได้หรอกปุจฉาวิสนากันดีกว่าผมว่านะดูสิมีไผเด้อเสียงไม่ได้ยินลูกหนอกเลยแล้ววันนี้ได้ยินเสียลูกหนอกรู้ตัวลุงหงอกรู้ทั่วตัวตนทุกอย่างแล้วแสดงว่าลุงรู้ถึงคนที่ไปมาหาสู่ลุงว่าต้องแก้ยังไงจริงๆเรื่องนี้มันต้องสนทนากันหน่อยนะครับมันต้องพูดคุยกันมันจะจับประโยคกันได้นะครับจับภาษากันได้ว่าจะเป็นการปรับแก้อะไรยังไงแบบไหนมันไม่เพียงแค่คำถามคำตอบเท่านั้นนะครับมันมาทางด้านเรื่องพูดว่าอะไรดีต่อไอ้เจ้าความรู้สึกมันเข้าไปทั้งกายทั้งใจทั้งจิตเลยมันไม่ได้แค่เข้าใจมันมาทั้งความรู้สึกด้านร่างกายแล้วไปทั้งจิตด้วยทั้งสามสิ่งสามอย่างเนี่ยมันจะไปมันจะจูนเข้าหากันละกันอย่างนี้ดีกว่ากายใจจิตนะครับเวลาพูดคุยกันเวลาโต้ตอบกันเวลามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันด้วยภาพด้วยเสียงอะไรก็ว่ากันไปคนนี้มันจะกลมกลืนไปรูปแบบนั้นนะครับอยากให้ลุงพูดเรื่องการกรผมไฟให้เด็กทารกจำเป็นหรือเปล่าคะอุ้ยจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้ก่อนหัวไฟก็ผมว่านะก่อนผมไฟผมว่านะคือถ้าต้องการจะให้ผมมันยาวให้มันดำให้มันขึ้นเร็วขึ้นมากนั่นนะก็ก่อนทิ้งซะให้มันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นแหละความอะไรความจำเพาะกันแล้วกันนะถ้าไม่โกนมันก็เส้นผมนั่นแหละมันก็จะยาวๆขึ้นมามันเห็นหรือมันจะร่วงหล่นลงมาหรือเปล่าเด็กๆแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นั่นโกนผมไฟถามว่าโกนดีไหมถ้าถามผมนะดีครับโกนผมไฟจะดีนะครับโบราณก็ทำไปเถอะผมถามลุงหอกช่วยเมตตาเล่าเรื่องปัญญาโลกีปัญญาโลกุตให้ฟังด้วยค่ะโอ้เอาโลกิแล้วก็โลกีเลยเหรออากาลิโกคือ
ที่มีแต่ความใสไม่มีมืดไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาที่เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะฟังใหม่ครับอากาลิโกคือที่ที่มีแต่ความใสใช่ครับมีแต่ความใสก็คือไม่มีความมืดนั่นแหละไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาคำว่าใสเป็นหลักครับสว่างเนี่ยใสกับสว่างมันเกินสว่างจะเป็นใสอย่างนี้มันเดินคือมันต้องมาสว่างก่อนนะฮะเกินสว่างจะเป็นใสเพราะฉะนั้นจับคำว่าใสเป็นหลักที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับไปถึงนั่นคือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะไม่มีกลางคืนก็ใช่ครับเพราะภาวะนั้นวาระนั้นมันจะไม่มีไม่เห็นเป็นกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาถูกต้องครับไม่มีเวลาถูกต้องอย่างนั้นก็ถือว่ากลางคืนไม่มีกลางวันก็ไม่มีเข้าสภาวะนั้นได้มันก็เป็นความใสก็เป็นอากาลิโกใช่ครับอากาลิโกตัวเดียวเนี่ยผมถือว่าชัดที่สุดแล้วครับอากาลิโกถือว่าแน่นอนที่สุดมันจะไปลงในที่เขาว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญจิโกปัจจตังเวทิพตโพวิญญูหิตีบทสวดนั่นนะครับสุดยอดที่สุดก็คืออากาลิโกนะครับจะไปไหนมาไหนก็สวยแต่สุดที่สุดผลสุดคืออากาลิโกนะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดมันมาลงที่อากาลิโกครับ พระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดใช่ไหมครับภาวะพระอรหันต์เขาจะไปได้โดยจิตตัวเขาไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาตัวไปนะครับเอาจิตมันก็พูดยากนะกายใจจิตมันอยู่กับเรามันจะเอาผิดเอาจิตไปได้ยังไงถ้ากายไม่ไปด้วยน่าคิดนะเอานะขึ้นชื่อพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่มีความหวังไม่มีกลางคืนอยู่แล้วล่ะนะเขาจะไปไหนมาไหนเขาแค่นึกนะเพราะว่าจะไปไหนมาไหนได้แค่เอาแค่นึกทำไมเขาถึงนึกได้เพราะว่าจิตเขาเนี่ยจิตเขามันอยู่ปลายทางแล้วงี้หรือเปล่าจิตปลายทางแล้วจิตมันอยู่ปลายทางแล้วจากต้นทางถึงปลายทางแค่มันขึงผืดเนี่ยมันลากเส้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นทางปลายทางอย่างเงี้ยจิตมันเป็นอย่างนั้นมันพอเวลาจะใช้ปีกก็แค่เวลาจะใช้ก็แค่นี้แค่นึกไม่ต้องเดินทางเลยจิตมันเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ต้องเดินทางครับมันโยงถึงกันหมดต้นทางปลายทางไม่ว่าปลายทางนี่จะไกลเพียงใดลึกจิตเป็นอย่างนั้นนะยิ่งในโลกนี้สบายสบายนี่เป็นต้นในโลกเขาสบายสบายอยู่แล้วจ้าพระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดเลยใช่ไหมครับเขาไปได้โดยจิตนะครับทราบไปครับนั่นแหละจะไปได้ไหมเข้าไปได้หมดมันไร้ร่องรอยเราไม่มีตัวตนมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ให้เห็นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะรู้เห็นคนนั้นต้องมีบุญนะครับมีบุญมากๆจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเป็นลักษณะโอปปาติกะครับเกิดเองอยู่ๆก็เกิดเองอันนี้เป็นต้นโอปปาติกะเป็นงั้นเนาะนั่นแหละครับเล่าเรื่องปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตปัญญาโลกีก็คือ
เรื่องของความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านในทางโลกเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกีวิสัยครับโลกีวิสัยโทนโลกฎมันเป็นเรื่องของจิตนะครับ ที่จะเข้าไปถึงโลกุตตระได้ก็ต้องโดยจิตต้องจิตอย่างเดียวนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองนี่ก็น่าสนใจนะครับจิตจะสถิตที่สมองลองพิจารณาตรงนี้ครับทำไมจึงบอกว่าจิตสถิตที่สมองลองฟังให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นองค์ความรู้ตัวสำคัญมากอันหนึ่งนะครับปกติเรามีร่างกายมีใจมีสมองเนาะมีร่างกายของเรามีใจของเรามีสมองของเรานะครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาอย่าลืมตาดูโลกก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็ตามมันก็จะบันทึกเอาไว้ในสมองหมดครับเห็นอะไรก็ได้มันบันทึกอยู่ในสมองหมดครับในระหว่างที่เราเป็นทารกทีนี้ถามว่าพอแอ้มาปุ๊บจะรับรู้ภายนอกเลยใช่ไหมตอบว่ายังนะครับยังไม่ใช่จะมารับรู้โดยทันทีใดเพราะว่าร้องแอ้ยังไม่ลืมตายนะครับดูไว้ร้องแอ้ยังไม่ได้ลืมตานะทีนี้พอเวลาลืมตามาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะม่านตายไม่สามารถที่จะปรับกับแสงได้นะก็แปลว่ายังมืดอยู่มืดอยู่ในขณะที่เขามืดอยู่นั่นแหละครับเขาสื่อสารอะไรอยู่ตอบเลยนะครับสื่อสารมาพบชาติที่แล้วของเขาเองนั่นแหละเขาจะสื่อสารสิ่งนั้นอยู่ก็แปลว่าภายนอกร่างกายเขานี่ยังไม่มีเข้ายังไม่มีอะไรเข้ามันก็ยังมีคำว่าหลงเหลือที่พบชาติที่แล้วอยู่ในสมองเขานั่นเองนะครับทีนี้พอเวลาผ่านจากทารกมันเป็นเด็กนะ 3เดือน5เดือนหรือว่า1ปีว่าไปมาแล้ว 2-3 เดือนมาแล้วเริ่มรับรู้แล้วใช่มั้ยอาการรับรู้ตรงนั้นถามว่าถ้าหากว่าในสมองคือภพชาติที่แล้วมันไม่ออกของใหม่มันก็จะไม่เข้ามาในสมองงั้นพอเวลาของใหม่เข้ามาแปลว่าเราลืมตาปุ๊บเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเองครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเองเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กก็แปลว่าสมองเต็มเลยนะครับสมองเต็มเมื่อสมองเต็มอยู่จิตมันก็สถิตไม่ได้จิตมันคืออะไรจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาเลยตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจยากเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าการที่จะให้สมองเราว่างฟังเลยนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊แปลว่าถ้าว่าใจมันเต็มเลยมันเข้าเต็มพอเต็มมันไม่ว่างเลยต้องคอยทอนใจนี้ให้ลดน้อยลงไปทอนใจจากชอบมากให้เหลือคำว่าชอบน้อยจากไม่ชอบมากมากให้เหลือไม่ชอบน้อยน้อยมันก็ทอนลงมาทีละอย่างสองอย่างพอมันทอนปุ๊บสมองจะเริ่มว่างแล้วพอสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองทันทีเห็นไหมครับไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจิตจะเข้าจะออกสมองเนี่ยนะจะแทนที่สมองหรือไม่แทนประการใดขึ้นอยู่กับใจนะใจต้องสงบหรือใจต้องปล่อยว่างตามภาษาพุทธศาสตร์นั่นก็คืออุเบกขานั่นเองใจต้องวางเป็นอุเบกขาให้ได้กลับมาถึงขันธ์ 5นะรูปเวทนาเนี่ยคือใจนะครับใจนี่คืออารมณ์อีกแล้วเป็นถ้าหากว่าอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็หัวเราะต่อกระซิบ
ถ้าอารมณ์ร้ายนอกจากจะไม่หัวเราะต่อซิแล้วยังโมโหยังโกรธอะไรต่างๆอยู่มาทั้งหมดก็จะบรรจุในสมองเพราะฉะนั้นมันต้องคอยแชร์ออกแชร์เข้าแชร์ออกแชร์เข้านะครับสมองถ้าไม่แชร์มันก็อยู่ในสมองไอ้คำว่าแชร์คือทั้งอะไรรู้จักคำว่าซึมเศร้าไหมครับคนที่ซึมเศร้าก็คือคนที่ไม่ยอมแชร์กับอะไรมันก็ยิ่งแน่นอึกในสมองนะปวดหัวมึนหัวมากเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถามถ่ายไปมาทุกสุขดิบธรรมดาธรรมดาเลยเพื่อที่จะให้ใจมันสงบสมองจะได้ว่างจิตจะสถิตที่สมองได้โดยง่ายนั่นเองนะจิตสถิตที่สมองมันสถิตยังไงมันจะรู้สึกได้ไงว่าจิตสถิตก็เช็คได้ในตาไงเด้อหลับตาเห็นความสว่างมันก็สว่างมากมากสว่างมากไปเรื่อยเช็คได้ในตาเราเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดมันจะเกิดรู้สึกของมันไปเองเพราะมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของจะบอกว่าธรรมชาติของจิตก็ว่าได้ธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นไปเด้อสิบอกให้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศแต่จิตสุดท้ายนึกถึงบ้านพลังงานจะไปอยู่ที่บ้านไหมครับคุณทะเลลึกคนที่ตายอยู่ต่างประเทศเรื่องจิตกับใจเนี่ยไม่ว่าจะถ้าพูดถึงพัฒนาจิตได้นะครับจะอยู่จุดไหนก็ตามเนี่ยมันนึกถึงปลายทางได้หมดเช่นคำถามบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็แค่นึกถึงบ้านเพราะมันต่อโยงให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นมันประหลาดประหลาดจิตแน่นอนต้องพัฒนาได้จริงๆนะฮะมันถึงจะเกิดได้จริงๆพัฒนาได้ในระดับที่จิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เลยครับสะอาดและตามและบริสุทธิ์ด้วยนะครับมันถึงปลายทางอยู่แล้วสแตนบายเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดตัวเองจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้มันต่อให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นึกใช่ไหมมันก็เกิดความเข้มข้นแค่นึกปุ๊บก็มันมีความเข้มข้นมันทันทีเลยนะครับนั่นคือเรื่องของจิตสำหรับผู้ที่เขาบริสุทธิ์นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงมีประโยชน์มากจิตบริสุทธิ์มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างเดียวไม่มีการทำลายนะครับ ไม่มีการทำลายเด็ดขาดเพราะจิตทางด้านพวกนี้มันจะไม่ให้โทษอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปทำลายเขาได้โดยจิตไม่มีความไม่มีแต่พูดถึงจิตอย่างเดียวนะฮะถ้าจิตที่บริสุทธิ์เสียแล้วนะฮะใครก็ตามที่จะใช้จิตจะเป็นกลุ่มใช้จิตที่จะมาควบคุมก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันบริสุทธิ์เสียแล้วเอ๊ะโอเคนะพอได้ไหมถ้าผมพูดงี้ จะเข้าใจกันไหมหรือเปล่าไม่รู้เนาะให้ตรงนี้ ก็น่าเห็นใจจริงๆนะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจก็หลับตาพูดเอาหลับตาพูดเอา คนไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เราไปตามรูปแบบนี้ครับพอไหวนะครับคุณทะเลนะฮะคุณทะเลลึกสำหรับคนที่จิตไม่สามารถพัฒนาจิตได้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงก็ได้แค่คิดถึงไม่ถึงปลายทางไม่ถึงได้แค่คิดแต่มันไม่ถึงถ้าพัฒนาไม่ได้นะครับถ้าพัฒนาได้ไม่ต้องคิดมันก็ถึงถ้าคิดมันก็ยิ่งเข้มข้นไหมหวังว่าผมจะเข้าใจที่ว่าแล้วล่ะเข้าหูตาจมูกปากกายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดใจเป็นตัวที่ดึงเอาความจำในสมองมาคิดใช่ไหมครับ
ังหน่อยดูนะฮะค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันล่ะถามมาเนี่ยถามมานี่ค่อนข้างจะละเอียดดีเหมือนกันเด้อเอาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกมาแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดส่วนมากแล้วนะฮะที่คิดเนี่ยก็คิดที่ได้จากความจำตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนมากคำว่าส่วนมากเนี่ยคิดเปอร์เซ็นต์เลยคนในมนุษย์ในโลกนี่เด็ก 99% กันแล้วนะเพราะว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าประสาททั้ง5สู่ใจสมองบันทึกทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจำเป็นหลักทั้งส่วนดีและไม่ดีจำเลยครับภาษาต้องจำครับทีนี้ไอ้เจ้าความคิดที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงระดับของธรรมแต่ระดับนะโสดาสกิทาอนาและสูงกว่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปยังตรงนี้ได้ไอ้ที่คิดทุกคิดก็มาจากความจำนะมาจากความจำก็วนความจำก็อยู่ในโลกนี่ครับไม่ได้ไปไหนความจำคนไหนเก่งมากก็คือเก่งจำการสิ่งต่างๆของอยู่ในโลกใบนี้นี่พวกเก่งจำโอเคนะแต่ถ้าหากว่าได้จิตแล้วมันไม่ต้องจำจิตถ้าหากพัฒนาแล้วไม่ต้องจำมันเลยความจำไปซะแล้วหรือว่าจิตสถิตที่สมองเรียบร้อยแล้วเดิมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก็นึกถึงว่าเป็นน้ำในแก้วสินะบันทึกไว้ทั้งเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับพอน้ำเต็มแก้วถ้าหากว่าน้ำไม่พร่องจิตก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเนี่ยก็คือใจนั่นเองเปิดใจนะทำให้น้ำพร่องในแก้วซะเปิดใจจิตถึงจะเข้าได้ครับในเรื่องจิตในใจนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็น่าเห็นใจครับเพราะมันละเอียดอ่อนมากละเอียดเหลือเกินครับละเอียดมากๆยิ่งผมเนี่ยถ้าพูดผิดล็อกเนี่ยไปกันใหญ่เลยครับส่วนตัวผมว่าผมจะไม่ผิดพลาดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตนะครับจะไม่ผิดพลาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่พูดก็คือหรือคิดมาจากความจำที่อยู่ในสมองนั่นเองนะมาจากความจำที่อยู่ในสมองเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าหากพัฒนาจิตนิสสารบริสุทธิ์แล้วสมองมันก็ว่างแล้วใช่ไหมเพราะว่าจิตสถิตสมองพอจิตสถิตที่สมองถอยหลังปุ๊บมาคิดมันเป็นจริงตามนั้นเลยเห็นไหมครับเป็นจริงตามนั้นเลยคิดและพูดเป็นจริงตามนั้นโดยสัมผัสนะครับจำเป็นหลักนิดนึงภาษาเนี้ยจำเป็นหลักไว้ก่อนจำเป็นหลักไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะฟังครั้งเดียวมันทะลุเลยมันก็ไม่เชิงนะมีคนทัญญะคนเดียวนะในโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเจอประโยคเดียวของพระเจ้าเนี่ยบรรลุหรือว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะทันทีพูดจบปุ๊บเป๊ะทันทีเลยนะให้ดูเข้าวุฒิเลยโสดาทันทีสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและหยุดลงเป็นธรรมดาแค่นี้ปิ้งเลยล่ะที่เขาเล่าเรื่องโลกหลังความตาย49วันฟังแล้วรู้สึกเหมือนนิทานไม่มีความเป็นจริงเลยครับไปเจอฝูงม็อบหมาป่าไปเจอนู่นเจอนี่ฟังแล้วเหมือนหลอกเด็กเอ้ยพอเลยครับผมว่านะผมว่าอย่าไปสนเลยตรงนั้นเขาคือเขาอย่างนี้ได้ป่ะเราคือเรา
จับแยกซะเขาคือเขาเราคือเราเราก็มาในกรอบของเราเราฝันเข้ามาเยอะแล้วพวกเรื่องโลกหลังความตายแค่ว่าตายแล้วไปเจออะไรกันบ้างนั่นแหละตายไม่จริงถ้าตายจริงคำว่าตายนะครับคำว่าตายในภาษาของพระอรหันต์นะครับคำว่าตายแปลว่าหยุดนะครับหยุดหยุดจริงๆแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายจำเราก็ดีฮะครับพระอรหันต์จะไม่ตายเพียงแต่เขาละสังขารพระละสังขารคือหยุดหายใจชาวโลกก็บอกว่าตายส่วนพระอรหันต์ก็จะหยุดหายใจก่อนที่จะหยุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะได้ตรงนั้นเนาะก็หวังว่าคงจะตามทันนะคุณใครเป็นเจ้าของคุณภาษาคอนโอเคเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองทึกหมดทั้งดีและชั่วจำเป็นหลักเลยทั้งดีและชั่วถ้าดีกับชั่วมันคล้ายกันเท่าๆกันมันจะกลายเป็นอุเบกขานะครับคือมันเท่ากันพอเบขาเท่านั้นนะครับก็รอสแตนบายอย่างเดียวจิตก็จะเปิดให้เองครับเรื่องพวกนี้คำว่า ดีเท่ากับชั่วสมองเรามันจะบอกโอเคคุณภาษาคอนเข้าใจถูกแล้วนะครับตามภาษาที่พิมพ์มาเข้าใจถูกแล้วนะครับคุณพีระมิดก็อย่าไปฟังเขามากนะครับเรื่องพวกตายแล้วไปนู่นนี่นั่นฟังไว้สองหูสรุปแล้วก็คือเขาคือเขาเราคือเรามันนี่ต่างจากกันได้นะครับคนที่อ้างว่าตายแล้วฟื้นแล้วมาเล่าเรื่องที่ไปเจอมามันเกิดจากบันทึกในอดีตใช่ไหมครับดูสิใช่ไหมประเภทตายไปแล้วไปเห็นนู่นนี่นั่นก็กลับมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมจะวินิจฉัยนะครับผมจะวินิจฉัยเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมเท่านั้นที่เขามาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังนะครับมันไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เขาไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เราฟังมันเป็นเรื่องของเขาเล่าให้ใครต่อใครฟังประมาณนั้นสรุปคือเรื่องของเขาคนเดียวโอเคไหมที่เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วไปเจอนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะเจอก็เรื่องคนที่เขาตายนั่นแหละครับเล่าเรื่องของเขาให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมครับมันไม่ใช่เขาไม่เล่าเรื่องเราให้คนอื่นเขาฟังโอเคมาพอนึกออกนะไม่ใช่มาเรื่องเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นเขาฟังเขาเล่าเรื่องของเขาเองให้ผู้อื่นเขาฟังทีนี้คนฟังถ้าหากว่ามีปัญญามันก็ฟังหูไว้หูประมาณโอเคนะคล้ายๆกับกาลามสุขก็บอกแล้วว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อคนเกิดก่อนเกิดหลังเล่าสู่ๆหรือว่าเราผ่านๆกันมาเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักอันนี้จับเอาไว้ด้วยนะครับมิฉะนั้นเราทุ่มไปทั้งตัวนะ ทุ่มไปทั้งตัวแล้วก็เสียคนนะแล้วว่าเชื่อไหมเชื่อเขาเสียแล้วเห็นเขาหลอกเราก็ยังให้หลอกนั่นเองพอเชื่อเสียแล้วก็ถูกหลอกอย่างเดียวสิพี่ ใช่หรือเปล่าครับถ้าแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นความพึงพอใจนะครับผมถือว่าความพึงพอใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอเคเนาะการงับอากาศรู้หยุดหายใจคือการทำให้ตัวเองเหมือนจะขาดใจตายเพื่อให้รู้สึกว่าเราเกือบตายจะตายช่วงใกล้
จะตายจะไปเห็นแสงเห็นนู่นนั่นใช่ไหมก็บอกก็ใช่ก็คือใช่นะแต่ถ้าหากว่ามันจะหนักหนาสาหัสก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าฝืนอย่าฝืนค่อยๆอย่าคิดจะเอาให้ได้ข้ามคืนนะครับใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดจะเอาทีเดียวให้มันได้ข้ามคืนนะครับอย่ารู้ว่ามันเหนื่อยหายใจจะไม่ทันเราต้องพักนานๆใช่ไหมใช่นะต้องพักนานๆให้พอเหมาะก็ทำต่อประมาณนี้ไม่ใช่ทำแบบความถี่จะเอาเดี๋ยวนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ให้เห็นสว่างในตาเดี๋ยวนี้เกินไปมันจะบังคับในรูปแบบของข่มขืนมากเกินไปนะครับคุณนานานะฮะโอเคไหมถ้าไม่ดูดบุหรี่จะดีครับก็ผมดูดผมเพื่ออะไรรู้ไหมถ้าผมดูดบุหรี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วถูกตะวันตกนะครอบงำมาเยอะแล้วว่าสูบบุหรี่เป็นถุงลมบ่งพองหรือว่าปอดจะเป็นมะเร็งนะครับผมสวนกระแสนะครับบอกให้ทราบไว้ผมว่าผมสวนด้วยคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเพราะว่าร่างกายผมมันสบายสบายอยู่แล้วนะท่านก็อย่าเคืองฮะอย่าเคืองเพราะแค่เห็นก็เคืองแค่นั้นก็ถือว่ายังทำใจเป็นกลางไม่ได้ทั้งที่มันอยู่ไกลกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ห่างกันท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแค่เห็นก็เคืองกันเนี่ยเพราะมันถูกสะสมมาเยอะครับถูกสะสมมาเยอะมากจนกระทั่งเราอะไรเราติดคำคนอื่นเขาโอเคนะก็ยินดีครับคุณอะไรช่างมีคุณช่างมีมีเยอะๆนะโอเคครับ ผมใช้สอนคนหลายอย่างนะให้ดูสอนหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็เอา EMC Square ของไอน์สไตน์พูดหมดมวลนี่คำว่ามวลเนี่ยมันควันบุหรี่เนี่ยแทนค่ากับว่ามวลได้เลยครับ e เท่ากับ m mc ยกกำลัง2 e เท่ากับ mc ยกกำลัง2มวลคือมันจะหายไปอ่ะมันจะหายไปความจริงหายไปแล้วยังอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นั่นเองมันหายไปแค่เห็นในตรงนี้แต่มันอยู่ในอากาศอยู่แปลว่าไม่ได้หายไปซะสมบูรณ์แต่ก็ยังบอกให้รู้ว่าไอ้คำว่ามวลน่ะ EMC ตัว M ตัวเนี้ย M น่ะตัว M เนี่ยครับซึ่งย่อมาจากคำว่ามวล mass ย่อมาจากคำว่า mass นะซึ่งแปลว่ามวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะมวลบุหรี่มันจับต้องได้ถ้ามวลที่ว่านั้นมันจับไม่ได้เนี่ยมันเช่นมวลจับไม่ได้เนี่ยมันก็หายไปเนี่ยคำว่าหมดมวลคือสสารเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันถึงจะหมดมวลเลยหมดเกลี้ยงเลยอันนี้จะไม่เห็นจะไม่มีเห็นเลยใครทำได้ไม่มีใครทำได้อยู่แล้วแต่พอเวลาผมอธิบายเรื่องของมวลผ่าน EMC ยกกำลังสองของไอน์สไตน์ล่ะมันก็ควันบุหรี่เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายได้เห็นชัดที่สุดคำว่ามวลนะครับนอกนั้นก็ไปคำนวณเอาอธิบายได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ของผมเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์เหมือนกันนะนำมาที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆจะเข้าใจง่ายๆนะครับขอให้คิดอย่างนั้นนะให้มองไปอย่างนั้นเวลามองหมอก็มองไปอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณช่างมีคุณช่างมีคุณช่างมีครับโอเคยินดีด้วยทุกครั้งนะครับทักท้วงมาเถอะไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาลูกหมอเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครหวังว่าตอบเนาะตกลงคุณนาก็เวลาง่ายอากาศก็หยุดหายใจเวลามันเหนื่อยก็ให้หยุดพักแล้วค่อยทำทีนึงถ้ามีเวลาแต่ภาคบังคับก็ก่อนนอนกับตื่นเช้านี่คือภาคบังคับ
ครับนอนทำดูแล้วจะรู้ว่ามันได้อะไรการนั่งอากาศนั้นเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแน่นอนนะครับทำให้เกิดการเบิร์นคำว่าเบิร์นก็แปลว่าเผาไหม้ลุกไหม้ในร่างกายมันมีการเผาไหม้ลุกไหม้นะครับมันเผาไหม้ลุกไหม้มันทำลายอะไรละลายไขมันไงไขมันในเส้นเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองก็ละลายน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นพลังงานเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้โดยง่ายนะครับนี่คือได้ผลตรงนั้นนะครับแล้วยังไม่พอมันยังสร้างอะไรที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนอะไรสร้างฮอร์โมนหรือภูมิต้านทานให้เสร็จสรรพไปครับมันจะส่งผลถึงอะไรนะพลังงานความร้อนตัวนี้เวลามันเผาไหม้เรียบร้อยแล้วมันได้พลังงานความร้อนไอ้เจ้าความร้อนนี่มันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองป้องกันโรคภัยก็จะมาเบียดเนี่ยสร้างภูมิต้านทานถามว่าเมื่อเวลามันสร้างภูมิต้านทานแล้วมันขยายผลไปส่งเสริมอะไรไปส่งเสริมเดี๋ยวนะพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนนะครับมันก็ส่งผลถึง RNA ไปนู่นคือมันจะปรับ RNA ให้ปรับ DNA ให้นะปรับฮอร์โมนให้แล้วปรับเอนไซม์ให้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาบำรุงเซลล์ก็จะมีความแข็งแรงอย่างเงี้ยนี่คือพลังงานความร้อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้มากๆนะเรื่องนี้มันจะเกิดผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับนะเพราะยังไงมันก็จะเกิดผลดีมากมายมหาศาลกลางนาวากาศนะครับทำไปเถอะจะทำได้มากทำน้อยๆทำไปจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนที่ว่านี่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมครับแล้วก็โดยการงับอากาศเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แต่คนแต่ละท่านนั้นมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนด้วยก็คือรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนั่นเองเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆทำครับค่อยทำนะฮะศพของฟาโรห์เขาทำไมไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยเพื่ออะไรครับแล้วพระเกจิที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเกิดจากอะไรครับเออนี่น่าสนใจศพฟาโรห์ของอียิปต์นะครับเวลาเขาตายนะครับเขาจะเอาตับไตไส้พุงออกหมดเลยนะครับเอาตับไตไส้พุงข้างในออกหมดเลยเมื่อออกหมดแล้วเขาก็เอาผ้าลินเนี่ยพันรอบกายทั้งหมดมันก็แห้งไปเฉยๆนะพอเวลาน้ำเลือดน้ำหนองมันซึมออกมาตามเซลล์ใช่ไหมฮะมันก็ถูกผ้าลินเนี่ยซับไม่หมดซับไปหมดนะครับซับไปหมดข้างในในเมื่อออกไปหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยสุดท้ายก็แห้งในตรงนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ดีๆกันแล้วกันนะทีนี้เขาอยู่อียิปต์มันเป็นทะเลทรายมันร้อนและหรือเมื่อเราอยู่ในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดใช่ไหมครับมันก็เป็นจุดรวมของพลังงานที่จะทำให้อะไรล่ะเผาผลาญก็ว่าได้นะครับเมื่อไม่มีศพไม่มีอะไรเผาผลาญก็คือมันแห้งไปเลยเนี่ยนะเหมือนกับปลาแห้งเหมือนเขียดจนาน้อยแห้งนะไอ้เจ้าชิโรชรามันก็ไปมาแทะก็ไปก็เลยแห้งตรงนั้นเองนะนั่นก็คือส่วนฟาโรห์นะครับทีนี้ส่วนเกจิอาจารย์ที่ตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เขาพัฒนาเขาได้เองพัฒนาพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยเขาใช้กันหมดทุกอย่างเลยที่จะให้เผาผลาญในร่างกายเขาเองหรือในหนึ่งบอกว่าเขาใช้พลังงานในร่างกายทุกส่วนจนกระทั่งหมดเมื่อหมดไอ้เจ้าสัตว์ตัวน้อยมันก็จะไม่มาก่อกวนเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะอาหารเขาคือพลังงานเมื่อเกจิอาจารย์ที่ว่านั้นใช้พลังงานจนกระทั่งหมดนะ
จึงไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองงั้นร่างกายก็เลยแห้งไปเฉยๆโอเคไหมครับในรูปแบบนี้เองนะแปลว่าเขาพัฒนาได้นะครับในร่างกายของจริงมันต้องเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแล้วก็แห้งถ้าของไม่จริงฉีดยาอะไรต่างๆแล้วของไม่จริงเนี่ยกดทีก็นุ่มไปหมดแล้วเห็นไหมครับมันของไม่จริงรู้เลยแหละครับของไม่จริงนิ้วไปแตะเนี่ยนิ่มไปหมดเลยล่ะของไม่จริงยังผ่องใสอะไรของไม่จริงนะก็แล้วแต่เขาจะเก็บยังไงแบบไหนลูกศิษย์ลูกหาก็จะทำเขาเองประมาณนั้นหรือเปล่าเดาๆไม่ต้องเดาเลยส่วนมากเลย 99% 100% ซ้ำที่ว่าไปเนี่ยเห็นเนาะแล้วที่เคยได้ยินว่ากลับชาติมาเกิดจำภพชาติที่แล้วได้ก็แล้วเดี๋ยวไปบอกว่ากลับชาติมาเกิดเลยครับจำภพชาติที่แล้วมาได้อันยาวนานหน่อยก็แค่นี้เกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็จำคนนู้นคนนี้ได้จำสถานที่เก่าๆได้แสดงว่าความจำในอดีตบันทึกในสมองนั้นมันเข้มข้นมากๆใช่ไหมครับถึงเกิดมาอีกก็ยังจำอดีตชาติได้นะครับเขาจำอดีตชาติได้นะปกติเด็กๆมันก็จำได้มันอยู่แล้วนะเวลาเล่นคนเดียวจะยิ้มเบ๊ะนี่หลุมทารกนี่ครับประเภทหงายไปหงายมานอนหงายอยู่ยังคว่ำยังไม่ได้เลยนะนั่นนอนหงายนอนตะแคงนั่นแหละจะยิ้มอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าแม่สื่อนั่นแหละก็คือการที่เขาความทรงจำในอดีตชาติยังไม่หมดไปนะฮะจนกว่าจะรับสิ่งภายนอกเข้าไปมากสิ่งที่เขาจดจำมาก็หายเลือนไปครับแล้วนี่ก็เหมือนกันแล้วคุณอภัยจิตเอ่ยได้ยินมาว่ากลับชาติมาเกิดทุกคนนะฮะถ้าหากว่ายังไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพบชาติแล้วเห็นไหมครับเรามาเกิดชาตินี้ก็จะบอกว่ากลับชาติมาเกิดก็ไม่ผิดถ้าจะเอาคำนี้เข้ามาใช้กันที่เรามาเกิดมาตรงนี้แปลว่าชาติแล้วมันยังไม่จบมันก็มาเกิดอีกหนึ่งทีนี้คนบางคนเนี่ยพอเวลาเกิดแล้วก็ยังจำพบชาติแล้วของตัวเองนี่ก็เล่าถูกหมดเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่กลับชาติมาเกิดหากแต่เกิดมาแล้วจำพบชาติที่ผ่านมาได้นั่นเองโอเคนะมันก็มีน้อยคนและมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะมีน้อยคนนะครับอย่างมากก็15ปีก็หมดเลื่อมล้านลืมเลือนหมดแล้ว15ปีนี่ลืมเลือนหมดแล้วล่ะได้แค่ประมาณไม่เกิน10ปีประมาณนั้นได้นั่นโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันคุณต่อไปนะครับอันนี้คือดีไหมครับไม่มีแล้วนะทางเฟซก็ไม่มีYouTube ก็หมดแล้วจ้าเมื่อหมดแล้ว 21:12 เหมาะไหมสมเวลาไหมสวัสดีค่ะลุงลูกสาวคนเล็กฝึกสมาธิทุกคืนเลยค่ะมีอยู่1ลูกมีความรู้สึกกลัวตายค่ะห่วยแล้วใครจะไม่ตายล่ะมันตายแน่นอนอย่าไปกลัวมันเลยยังไงก็ตายแล้วล่ะครับนะตายเร็วตายช้าย้ำความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความกลัวเป็นสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีปัญญานะมีปัญญาแปลว่าอย่างน้อยสุดปัญญาก็ประกอบสมาชีพชอบด้วยวิธีการต่างๆนานาเงี้ยโอเคนะมันจะมีปัญญาในระดับพวกนี้ธรรมชาติให้มาร่างกายมนุษย์มันจะอยู่ทำมาหากินได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นส่วนการที่
ราะฉะนั้นคำว่ากลัวตายแปลว่ามันมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยนะความกลัวจะหายไปเองเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวต้องทำความเข้าใจเท่านั้นเช่นเรากลัวเสือก็ทำความเข้าใจกับชีวิตจริงที่เป็นเสือให้รู้จักธรรมชาติของเสือเป็นยังไงเวลาหิวมามันก็ตะคุบบอดแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหิวนะครับหาอาหารเลี้ยงเสือก็ต้องเลี้ยงให้มันอิ่มแล้วมันจะก็ไม่ตะคุบเราสัตว์ดุร้ายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันหิวมันก็เอาหมดแหละ แล้วก็เข้าใจเขาใช่ไหมล่ะส่วนตัวเรากลัวตายคำว่ากลัวตายก็ทำความเข้าใจคำว่าตายซะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถามว่าทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่กลัวตายเกิดก่อนต้องยอมรับก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานี่กฎของอนิจจังมนุษย์เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเป็นถูกภาพบังคับไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะตายเร็วตายช้าต่างหากล่ะทีนี้เมื่อเวลากลัวตายไม่มีทางเลือกครับต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ได้ว่าทุกวันนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไหมถ้าหากว่าไม่พร้อมสักอย่างนึงโอ้ยมันก็อยากจะตายทุกวันแหละครับอยากจะตายเอาเข้าจริงกับกลัวทีนี้เป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นความกลัวตายเป็นเพียงสัญชาตญาณครับเราเข้าใจธรรมชาติของสัญชาตญาณนี้เสียความกลัวที่ว่านั้นก็จะหายไปเองโอเคไหมครับและคุณวิคุณลุงคะหนูมีอาการคันช่วงคอเสื้อลุงช่วยส่งพลังให้หนูด้วยนะคะใส่หูฟังอยู่ค่ะอ้าวฟังไปด้วยรูปเนื้อรูปตัวไปด้วยอาการคันก็จะหายไปเลยจบข่าวนะครับถามว่ามันหายคันจริงไหมขอแค่นี้มันหายได้ยังไงคำตอบสุดท้ายจะต่อรอนะครับอันนี้เรื่องของค่าคงที่เสียงผมเนี่ยมันตกที่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดนะครับเปิดดังๆเข้าไปเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่จุดไหนที่มันดังขึ้นมานั่นนะฮะมันจะส่งผลหมด เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่อเมริกาคุณโอไฮโอกำลังดูอยู่เวลานี้นี่ไงรับรองได้เลยดูแลแสงไกลก็สามารถรับได้อย่างเมื่อมันก็ดีเลย์แค่เฟสมันไปเดินทางครั้งเดียว4วินาที 3-4 วินาทีก็ถึงแล้วอีกไม่นานนักหรอกผมว่านะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินาทีเดียวถึงกันหมดนะในโลกใบนี้ไม่ต้องมารอคอย